สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเงินรางวัลทั้งหมดที่ไรอันได้จากไมหมดนี้ก่อนก้มกราบสละแชมป์ปิดตำนานแชมป์200สมัยเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆรายการถึงกับน้ำตาร่วงสำหรับไรอันกาดบัณฑิตปิดตำนานแชมป์200สมัยแห่งรายการไมหมดนี้อย่างงดงามคว้าเงินรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทแถมส่งต่อน้ำใจช่วยผู้ท้าฟันคนอื่นกว่า1ล้าน4แสนบาทโดยในช่วงท้ายรายการไรอันไมหมดนี้ได้มอบเงินรางวัลในวันนี้จำนวน 53,233 บาทให้กับคู่แข่งอย่างเตยได้นำไปสร้างบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้และปิดตำนานแชมป์200สมัยด้วยเงินรางวัลสะสมรวมทั้งสิ้น 5,436,889 บาทนอกจากนี้ทางรายการยังเปิดเผยด้วยว่าไรอันไมหมดนี้ได้แบ่งเงินรางวัลที่ได้จากรายการบริจาคส่งต่อน้ำใจช่วยเหลือผู้ท้าฝันคนอื่นเป็นจำนวนเงินรวมถึง 1,406,377 บาทเรียกว่านอกจากมีความสามารถแล้วยังน้ำใจงามสมกับเป็นขวัญใจของทั้งรายการและแฟนๆจริงๆสำหรับแฟนๆที่ยังคงคิดถึงไรอันไมหมดนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะอีพีหน้าเขาจะกลับมาในรายการอีกครั้งในฐานะรายอันกาดบัณฑิตศิลปินหน้าใหม่ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดซึ่งได้ปล่อยผลงานเพลงแรกรักเก่าข้างกองฟางมาให้ได้ฟังกันแล้วด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ